แล้วครับจากนี้ไปก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฝึกนิ้วเพื่อเล่นคอร์ดให้ต่อเนื่องสำหรับกีตาร์มือใหม่นะครับขอย้ำมือเก่าก็อย่าเพิ่งเซ็งเบื่อซะก่อนถ้าเกิดมาดูตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปก็ดูตรงอื่นก่อนแล้วกันสมมติว่าท่านสามารถเข้าใจคอร์ดที่ผมบอกผ่านมาทั้งหมดได้แล้วคราวนี้จะเริ่มฝึกจับวิธีต่อเนื่องเมื่อกี้ได้บอกวิธีการจับคอร์ดต่อเนื่องคือ C A minor F G7 ไปแล้วในตอนแรกๆคราวนี้มาดูอีกชุดหนึ่งคือจะสอนการจับคอร์ด G G major และ G G major หรือ G เฉยๆกับ G7 นี่มันคนละอันกันนะฮะจะสอนวิธีการจับคอร์ด G G E minor C แล้วก็ D7 อย่างนี้C คอร์ดต่อเนื่องกันแบบนี้ผมจะเล่นให้ท่านดูช้าเวลาฝึกนะครับจะได้เป็นการบ้านซ้อมมือเริ่มจากจับคอร์ด C ก่อนนะขอโทษคอร์ด G G จอจานนะจับอย่างเงี้ยคงไม่เน้นแล้วนะรู้กันอยู่แล้วเพราะบอกมาแต่ทีแรกแล้วคอร์ด G ช่อง3ดีด6สายดีด4ครั้ง1 2 3 4เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไม่ต้องดีด C ดีกว่าดูก่อนดีกว่าสมมติจับคอร์ด G อย่างงี้ดีด4ครั้งพอเปลี่ยนมา E minor นะฮะคุณดูนะฮะนิ้วชี้อย่าขยับนะครับมันอยู่ที่สาย5ช่อง2เนี่ยนะฮะคุณยกนิ้วนางออกนี่เอานิ้วกลางมากดใต้นี้นี่คือ E minor เห็นมั้ยเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะฮะนะง่ายดี E minor ต่อมาเวลาไปคอร์ด C นิ้วกลางอยู่เฉยๆอย่าขยับเอานิ้วนางมาอยู่ตรงนี้เห็นนะนิ้วนางมาตรงนี้แล้วนิ้วชี้ไปกดที่สาย2ช่อง1ดีด6เส้นเป็นคอร์ด C ต่อมาไปคอร์ด D7 นะครับนิ้วชี้อยู่เฉยๆนะครับเอานิ้วกลางมาอยู่สาย3ตรงนี้ช่อง2นิ้วนางไปอยู่สาย1ช่อง2นี้อันนี้เรียกว่าคอร์ด D7 นี่ครบ4คอร์ดนะดูใหม่นะ1 2 3มันวนไปหนึ่งรอบแล้วทีนี้เมื่อมันจะย้อนกลับมาเริ่มคอร์ด G ใหม่ทำไงมันอยู่ในสภาพ D7 อย่างนี้คุณค่อยๆเอานิ้วนางเนี่ยเลื่อนมาตรงนี้ฮะแล้วเอานิ้วกลางมากดสาย6ช่อง3นิ้วชี้มาตรงนี้ก็วนใหม่รอบหนึ่งผมจะเล่นแบบตะกุกตะกักให้คุณดูนะเวลาเปลี่ยนนะนับ4ครั้งนะ1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่นะครับค่อยๆเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่นะครับมา D7 หนึ่งสองสามสี่ค่อยๆไหลมานิ้วนางหนึ่งสองสามสี่นะครับผมค่อยๆวนไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเงี้ยนะถ้าเล่นต่อเนื่องก็จะเป็นอันนี้เป็นคอร์ดที่มีสายเปล่าผสมอยู่ด้วยก็คือคุณก็มีแบบฝึกหัดซ้อมอยู่2ชุดคือ C A minor F G7 แล้วก็ G E minor C D7 ผมว่าแค่นี้พอแล้วสำหรับมือใหม่คิดว่าซีดีชุดนี้นานนะน่าจะเกือบ3ชั่วโมงนะครับผมคาดว่านะนี่ก็เดาเอาเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาก็พยายามจับเวลาดูนะครับเอาละครับตรงนี้คงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเล่นคอร์ดกีตาร์ไว้พอสมควรเดี๋ยวเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับ